สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ตัวละครตัวใหม่ตัวนี้กันนะครับว่าน้องเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนนะครับใช้เด่นอะไรยังไงได้บ้างนะครับก็อันนี้จะเป็นแบบข้อมูลแบบคร่าวๆเนาะจากในเพจนะฮะซึ่งผมก็หายากนะกว่าจะได้อันนี้นะครับก็เลยเออเดี๋ยวเ,เอาข้อมูลมาแชร์หน่อยนะครับก่อนที่ตัวละครน้องจะมาจริงๆนะครับน้องเป็นตัวละครระดับ R นะ ที่อืน่าจะใช้ประมาณ9ตัวนะครับเพราะว่าสกิล2เนี่ยน้องไม่มีอัพใช่ไหมอืมรูปแบบตัวละครก็ประมาณนี้เลยเป็นหนูเหมือนเป็นหนูแฮมเตอร์เลยแล้วก็รูปแบบสกิลภาพก็สวยดีนะครับสีน้ำเงินทองๆน่ารักนะฮะน่ารากักเดี๋ยวไปดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างน้องชื่ออาคานะเมะอาคานะเมะน,นะฮะแอคแทก b ี p a เอ้ย h p ก็ไม่เยอะมากนะ1มื่นสองก็กลางๆ Defense 450ินี่ถือว่าค่อนข้างเยอะนะ Speed 109ก็ก็ไม่เยอะนะครับกลางๆกลางๆถึงต่ำเลยอะส่วนคริ5นี่ก็ต่ำนะฮะผลกระทบนี่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นค่าแม่นยำหรือว่าอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นค่าแม่นยำนะนะฮะมาดูที่สกิลหนึ่งกันเลยนะครับโสโคก S <S <k ills> สกิลหนึ่งศูนย์ไฟนะครับโจมตีเป้าหมายเดียวหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ลดผลกระทบจากเป้าหมายยี่ห้าเปอร์ซ็นตเป็นวลาหนึ่งเทินผลกระทบจากเป้าหมายเนี่ยน่าจะเป็นเป็นค่าแม่นยำเป็นพวกซ c ซหรือเปล่าอ่าเป็นมันจะเป็นซ c ซมาแล้วก็จะลดค่าแม่นยำจากซีซอีกทีนึงยีน่สะิบห้าเปอร์เซ็นตะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่าแล้วก็ได้เมส่งตุดอยู่ที่ร2อยยี่สิบนะครับ ร้อยยี่สนะครับสกิลหนึ่งต่อไปสกิลสองนะครับอาจะเป็นพาสซีฟใช่ไหมเห็นผลจริงนะครับหากอาคารนำอาคารเมไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และมีอันนี้มันอ่านว่าอะไรอะ่ะผมไม่มั่นใจอ่ามูดเหรอมูดบอลเหรอผมเรียกว่ามูดบอลก็เรียกบอลเฉย,ยแล้วกันเนาะอ่ามีไอไอบอลลูกบอลน่ะน้อยกว่า4ชั้น ในท้าที่สุดของตาของศัตรูนะครับปัดเป่าโต้เถียงโอ้โหผมต้องมาแปลไทยเป็นไทยใช่ไหมปัดเป่าโต้เถียงการโต้เถียงการโต้เถียงนี้คือการตอบโต้หรือเปล่าหรือการควบคุมเอฟเฟกจากพัรามิตรแบบสุ่มแล้วได้รับหนึ่งขั้นของมูดบลนะครับถอนมูดบลหนึ่งถอนมูดบาออกทุกครั้ง ในท้ายถอยท้ายทอยคืออะไรท้ยเกมเหรอไท้าท้าท้ายเธเหรอโหคือสารภาพตรงๆว่าแปลยากมากอ่าเดี๋ยวมาตรงมาดูตรงที่ไอ้นี่ก่อนปัดเป่าการโต้เถียงการโต้เถียงนั้นน่นจะเป็นค่าต้านหรือเปล่าอ่าเขาบอกว่าถ้ามีน้อยกว่า4ขั้นสุดท้ายเนี่ยในท้ายที่สุดนะครับ สองตาตรว,ว,ว,วปัดเป่าการโต้เถียงก็คือก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการต้านหรือเปล่าต้านสถานะหรือเปล่าก็คือปัดเป่าไม่ให้มีต้านอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าการโต้เถียงก็คือแบบเป็นการตอบโตโจมตีตอบโต้อะไรอย่างนี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ผมว่าน่าจะเป็นการการต้านสถานะแน่เลยนะครับหรือว่าการควบคุมเอฟเฟกต อ่าน่าจะเป็นต้านหรือว่าแม่นไอ้พวกค่าแม่นยำเนี่ยก็คือค่าแม่นยำก็คือใช้ในการควบคุมเอฟเฟกจากพันธมิตรแบบสุ่มด้วยนะครับ1ขั้นโอ้โหแล้วก็ถอดออกทุกครั้งเมื่อจบเทินก็คือจะเสียไอ้ไอลูกบอลทุกครั้งเมื่อจบเทินอย่างนี้หรอเขาบอกว่าไอ้ไอมุนบอลเนี่ยแต่ละขั้นลดเอฟเฟกเลสลดต้านได้ถึง15%สูงสุด4ขั้น เราต้านอีกฝ่าย4ขั้นก็เป็น60บวกกับโยมตีปกติ25ก็เป็น85%เยอะอยู่นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ว่าอันนี้คือเมื่อเมื่อแบบไม่สามารถขยับได้ก็คือมันน่าจะแยกกันนะฮะต่อไปนะครับสกิลสามต้องจับพวกมันให้หมดโหดูชื่ออาคานาเมนะครับโยนไอลูกบอลเนี่ย ทั้งหมดใส่ศัตรูสร้างความเสียหาย100เอ้ย211%เปอร์เซ็นต์นะครับและเพิ่มผลกระทบของพันธมิตรภายในปี20%เปอร์เซ็นต์ภายในปีเฉยเลยภายในเทินหรือเปล่า20%เปอร์เซ็นต์ยั่งยืนหนึ่งเทินโอ้โหยั่งยืนอ่ะหนึ่งเทินละกันนะครับดาเมจสูงสุดอยู่ที่247และถ้าสกิลเต็มก็คือ,อดันแถบ ก็คือเล่งเธอ์นั่นแหละ15%แต่ละขั้นของไอ้ลูกบอลน,นั่น15%ก็4ลูกก็ก็เล่นแบบเธอได้สูงสุดก็60%เปาะประมาณนี้นะฮะสรุปเลยนะครับสรุปแบบสั้นๆนะครับแบบไม่เป็นทางการอ่าน้องมีสกิลทำดาเมจมีสกิลที่เหมือนจะเป็นล้างสถานะนะครับเพราะว่าเนี่ย โตเถียงหรือว่าการควบคุมปัดเป่าเห็นปะปัดเป่าการตอบโต้โต้เถียงหรือว่าการควบคุมน่าจะเป็นพวกสถานะต่างๆแบบสุ่มหนึ่งอันนะครับเพราะงั้นเนี่ยน้องจะมีล้างสถานะคล้ายๆจูสุเนาะนะครับที่แบบล้างอัตโนมัติแล้วก็มีสกิลดาเมจด้วยนะฮะมีเล่งแถบ มีโจมตีละลด c c ดค่าแม่นยำอีกฝ่ายเพราะงั้นน้องจะมาในตำแหน่งคล้ายๆกับนึกถึงน้องคินาละที่เป็นซัพพอร์ตทำดาเมจได้อ่าเป็นซัพพอร์ตที่ทำดาเมจได้ถามว่าดีไหมผมว่าค่อนข้างจะใช้ได้น่าจะมีการนํามาเล่นนะเพราะว่าสมัยเนี้ย CC มันก็เยอะใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยน้องซึ่งทำดาเมจได้แล้วเหมือนคินาละ พร้อมกับล้างสถานะได้แบบนี้น่าจะเอามาเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดเราได้มาเนี่ยอาจจะลองมาเล่นเป็นตัวยืนคู่กับน้องคินอะไรเงี้ยข้อเสียของน้องก็คือดาเมจไม่จัดมากนะฮะดาเมจไม่จัดแต่ว่าอ่าเป็นสายดาเมจอีกต่างหากสามารถเล่นเป็นสายซัพพอร์ตได้เป็นสายเลือดเพื่อล้างสถานะอย่างเดียวก็ได้หรือจะเล่นเป็นสายดาเมจด้วยก็ได้เล่นแบบขิน,นระเลยฟูลดาเมจอะไรเงี้ย ไปเลยนะครับอาจจะแรงก็ได้เพราะว่าดาเมจก็200กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับแต่ว่าเป้าเดี่ยวเนาะเป้าเดียวใช่ไหมยโยนทั้งหมดเหรอทั้งหมดใส่ตัดตัอทั้งหมดใส่ตัดตูแต่ว่ามันไม่บอกว่าเป็นความเสียหายเดี่ยวหรือว่าหมู่นี่คือข้อเสียอาจจะยังแปรแบบไม่ครบร้อนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดตามต่อไปว่าสกิลของน้องเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูทางแบบของคนที่เขาแปรเนี่ยเขาจะแปรอีกทีหนึ่งเนาะ หลังจากตัวละครที่เข้ามาแล้วนะครับแต่หลักๆแล้วถามว่าน่าใช้ไหมก็7เต็ม10นะครับผมให้เเต็ม10เพราะว่า1เลยก็คือเป็นตัวที่ทำดาเมจนได้ไม่ใช่แค่คือตัวล้างสถานะมันก็มีอย่างอุ่นไก่อย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเนี่ยสามารถทำดาเมจได้ด้วยลด CC ได้อีกนะครับลดค่าแม่นยําได้แล้วก็ล้างสถานะได้อีกนะฮะ มันก็เลยเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแต่ละขั้นลดเอฟเฟกต์เลสลดต้านอีกฝ่ายด้วยโอ้โหเออไอมูดบอลนี่คือสามารถลดต้านอีกฝ่ายได้แล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยลดผลกระทบจากเป้าหมายน่าจะเป็นค่าแม่นยำไหมไม่ค่าแม่นยำว่าค่าต้านลดผลกระทบผลกระทบนี่มันต้องต้องเป็น เป็นพวกค่าค่าบรรยัมดีเพราะว่ามันน่าจะเป็นซีซีที่ทำให้เกิดผลกระทบได้จริงไหมหรือจะเป็นดาเมจมันกำกวงมากนะครับเดี๋ยวไว้รอแบบแปลแบบอ้นี้อีกทีนึงนะฮะแต่ว่าสรุปข้าวๆแล้วก็ประมาณนี้น้องมีสก,กิลประมาณนี้นะครับตัวละครพวกนี้นี่น่าจะหาได้ไม่ยากนะผมมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมาในรูปแบบสองสารเจ้าตัวละ200ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับน้องบ้าน さあ。<music>